การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากที่สุดก็คือเขตบางกะปินะครับถึงกว่า 61,401 คนวันนี้มีการซักซ้อมทั้งกำลังคนระบบแล้วก็อุปกรณ์ครับขณะที่ประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมหลังจากลงตรวจพื้นที่นะครับติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับโรงเรียนบ้านบางกะปินะคะเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งค่ะของเขตบางกะปิที่มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดถึงกว่า 61,000 คนค่ะและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะคะประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนไว้ก็จะเข้ามาแล้วก็จะต้องดูก่อนนะคะว่าเราเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าเกิดอยู่กรุงเทพมหานครหรือว่าภาคกลางก็จะจับแถวไว้ในโซนด้านซ้ายสุดนะคะส่วนด้านขวาสุดนะคะที่มองไปทางโน้นค่ะก็จะเป็นภาคเหนือค่ะแล้วก็ตรงกลางนี่นะคะก็คือภาคใต้ค่ะซึ่งการแบ่งเขตภูมิภาคนะคะก็จะมีแค่4ภาคค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะอยู่ที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิซึ่งอยู่ติดกันนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็จะเข้ามาสู่ระบบการตรวจสอบรายชื่อนะคะซึ่งเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเดินระบบอยู่ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะจะมีการตรวจชื่อนามสกุลจังหวัดแล้วก็ลำดับรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่จัดไว้สำหรับลงคะแนนเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตสำหรับภาคใต้ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิกำลังซักซ้อมทำความเข้าใจสำหรับการปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาพูดคุยกับคุณพี่ท่านนี้ดูพี่คะวันพรุ่งนี้นะคะต้องปฏิบัติงานณจุดนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าที่ของเราต้องทำอะไรบ้างคะมาเปิดรายชื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วตัวคุณพี่เองเนี่ยค่ะภูมิลำเนาชื่ออยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะโอ้มหาสารคามก็แล้วลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าลงค่ะที่แห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางกะปิค่ะค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะเราแบ่งเวลายังไงว่าเราเองก็ต้องเลือกตั้งแล้วก็ต้องมาดูแลประชาชนที่มาด้วยก็ต้องมาแต่เช้าแล้วก็มาลงแต่เช้าแล้วก็ตอนสายก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิก็จะมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีทั้งประชาชนอาจารย์ข้าราชการแล้วยังมีทั้งลูกเสือรดมาช่วยดูแลความเรียบร้อยอีกด้วยซึ่งทั้ง2โรงเรียนมีหน่วยเลือกตั้งรวมกัน77หน่วยคูหาเลือกตั้ง308คูหาวันนี้ประธานกกต.ยังมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยดูความเรียบร้อยการเตรียมการก็เห็นได้ว่าทางหน่วยได้เตรียมการไว้เรียบร้อยดีนะครับการกำชับให้กรรมการประจำหน่วยและกปน.ทำหน้าที่ก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามภาคต่างๆเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะ77จุดเลือกตั้งณ2ณที่นี้นะครับซึ่งแบ่งเป็น2โรงเรียนจุดนึงก็จะรับผิดชอบผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ800คนนะครับบางจุดอาจจะมีน้อยกว่านั้นบางจุดก็คงจะมี800คนนะครับแล้วก็ดูว่ามีเวลาบริหารจัดการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าที่ผ่านมาก็จะเจอปัญหานะคะว่าประชาชนเนี่ยจะเทกันลงมาในช่วงบ่ายแล้วก็จะรอกันนานมากค่ะครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าอยากให้ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆจะได้ไม่ต้องรอกันนานค่ะแต่ถ้าใครมาหลังเวลา 17 นาฬิกาก็จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนแต่ถ้าขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตพรุ่งนี้แล้วไม่มาเลยวันที่24มีนาคมก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน